สวัสดีครับผมนี่ผมอยู่ที่สวนน้องหนองสุขใจนะครับก็พามาดูต้นผีเสื้อนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งแยกชําไว้ประมาณสักเดือนครึ่งแล้วนะครับก็มันตอนแยกตอนแรกๆมันมีต้นเดียวนะครับตอนนี้มันก็แตกกอออกมาน่าจะ4-5 ต้นแล้วนะครับแล้วก็ออกดอกสวยนะครับต้นผีเสื้อนั้นเราปลูกไว้ในที่ร่มลำไรนะครับหรือแขวนไว้ตามชายคาก็ได้นะครับเป็นไม้ที่สวยออกดอกสวยนะครับแล้วก็ใบมันก็จะสวยคล้ายๆผีเสื้อนะครับมันจะเป็นมีผีเสื้อสีม่วงแล้วก็อาจจะมีสีเขียวนะครับเท่าที่เห็นนะครับแต่ของผมเป็นสีม่วงนะครับซึ่งจะหาดูได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เป็นนี่ฮะที่ผมแตกกอไว้นะครับเอามาแยกๆไว้วิธีแตกกอก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําดูนะครับถ้าอยากจะพาไปทําให้ดูนะครับมันยังมีอีกกระถางนึงนะครับเดี๋ยวจะแตกกอวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องมีวัสดุรองพื้นนะครับผมใช้แกลบนะครับขับฝุ่นนะครับหารองแผ่นรองพื้นด้วยแกลบแล้วก็ใส่ฝุ่นตามนะครับฝุ่นจะไปทําปฏิกิริยากับแกลบนะครับก็ทําให้แกลบย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็ในตัวปุ๋ยคอกนะครับแถวบ้านผมเรียกฝุ่นนะครับปุ๋ยคอกก็จะเป็นเมื่อมันย่อยสลายมันก็จะเป็นอาหารของพืชได้นะครับจากการคาดคะเนนะครับต้นตีกพิเศษกระถางนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก5-6 กระถางนะครับก็จะทําไว้5 ถุงนะครับจะเตรียมไว้5 ถุง6 ถุงถ้ามีกาบมะพร้าวก็ใช้กาบมะพร้าวได้นะครับแต่ผมอยู่บ้านนอกปัญหากาบมะพร้าวยากนะครับทีก็กาบมะพร้าวมันก็เป็นต้นทุนขึ้นมาอีกนะครับแกบมันก็จะถูกกว่ามะพร้าวนะครับกระสอบนึงก็10 บาทแต่กาบมะพร้าวกระสอบนึง90 บาทนะครับต่างกันริบลิ่วเลยนะครับทั้งที่แกบใช้ดีกว่านะครับในทัศนะของผมนะครับเพราะแกบนี่มีธาตุอาหารเยอะนะครับถ้ามันย่อยสลายไปก็จะเป็นอาหารของพืชที่เราจะปลูกนะครับก็เตรียมได้มาแล้วนะครับหลังนี้ก็เอาดินขั้นไว้นะครับอย่าให้รากพืชสัมผัสกับให้รากพืชสัมผัสกับปุ๋ยคอกโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะเค็มนะครับปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยมันเยอะนะครับจะทำให้ต้นไม้ตายนะครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงที่ระหว่างปุ๋ยมันจะละลายหรือว่าจะแปรสภาพเป็นอาหารของพืชนั้นมันจะมีความร้อนสูงนะครับก่อนที่มันจะย่อยสลายนะครับมันจะมีความร้อนสูงมันจะทำลายระบบรากได้นะครับแล้วก็หาอะไรคั้นไว้ก่อนครับได้มาแล้วนะครับ6 กระถางถึงทำไมเตี้ยกว่าเพื่อนวะผมคิดที่ฟังวันนี้ว่าพาแล้วเชียวมาดีกว่าเสร็จแล้วเราก็มาทางนี้ปี๊ดครับนี่ก็คือปีกที่เสื้อนะครับบอกว่าจะขยายให้ดูนะครับหยิบออกมาเลยครับเนี่ยครับมันจะมีหัวของมันอยู่นะครับดูมันเป็นลูกของมันนะครับมันแตกออกมาเนี่ยนะครับนี่ก็ลูกของมันนะครับฝังดินไว้แล้วมันก็เกิดนะครับเอาไปเลย
เกินคาดนะครับเอาเข้าจริงๆได้13หน่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปลูกนะครับดินที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ขั้นก็มีแกะไว้ล่างสุดแล้วก็มีปุ๋ยคอกแล้วก็มีดินขั้นไว้ครับเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกับรากโดยตรงนะครับแล้วก็เอาลงครับผมตั้งใส่ถุงไว้ก่อนนะครับผมติดได้จะได้ขายค่อยเอามาใส่กระถางอีกทีนึงเพราะว่ามันจะได้ลดปริมาณของกระถางได้ลงนะครับไม่งั้นเราจะต้องใช้กระถางเยอะต้นทุนก็จะสูงนะครับกระถางก็เราจะใช้กับต้นไม้ที่พร้อมที่จะขายนะครับที่จะเปลี่ยนจากถุงมาใส่กระถางนะครับในอย่างถุงมันทำงานง่ายนะครับเวลาเราเพาะอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมฮะจะกองถึงหรือเปล่ามันก็จะมีหน้าที่ปริมาณตรงนี้นะครับมันจะช่วยขอบของถุงนี้จะช่วยล้างก้านมันไม่ให้มันล้มนะครับก็จะทำงานง่ายอีกอย่างนึงนะครับเราเอาไว้ลึกหน่อยนะครับในกรณีที่เราส่งขายออนไลน์เราก็จะสามารถโกยดินได้ออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หุบเข้าแล้วก็สกอเทปปิดก็สามารถส่งขายได้แล้วครับน้ำหนักก็จะเบาอัตราค่าส่งก็จะน้อยลงนะครับผ้าอาจจะหลุดขอบไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้นะครับก็ทำงานก็ทำอย่างนี้ไปเสร็จก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะครับที่ร่มให้มันฟื้นตัวก่อนครับพอสัก10วันมันเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ใช้ปุ๋ยทุ่งเศรษฐีสูตร2555นะครับผสมกับน้ำลดเพื่อมันช่วยให้มันฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นนะครับฟื้นฟูสภาพตัวมันเล่งรากแล้วก็เล่งใบนะครับไม่ยากนะครับถ้าใครชอบแบบแขวนก็หากระถางที่แบบสามารถแขวนได้มาใส่นะครับเราแค่กดด้านข้างลงให้ถุงมันตึงเท่านั้นเองครับอย่าให้ถุงมันเล้าหรือว่าแฟบส่วนตรงกลางเราไม่ได้กดนะครับปล่อยมันไปครับดินเมื่อเรารดน้ำดินจะบีบตัวของมันเองนะครับนะครับปล่อยให้ดินบีบตัวของมันเองแล้วครับนี่ก็ให้มันตึงนะครับเวลารดน้ำมันจะบีบตัวบีบเข้าไปหาลำต้นมันนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็มีเป็นพื้นที่ที่สำหรับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรได้นะครับเวลามันยืนต้นได้นะครับก็เสร็จแค่นี้นะครับผมที่เหลือเดี๋ยวทำต่อนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับถ้ายังไงก็ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ